มาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ2อร่อยเฉยเก๋ๆไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วอร่อยเฉยอร่อยเฉยอร่อยเฉยสุดเฮ้ยบอกแล้วพี่เยอะเถอะมากเฮ้ยพี่มันยังเอาสุดมันเสียงมันไม่ออกเว้ยสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมแล้วก็หยกโซนเหยือกเหยือกโคยังนะครับวันนี้นี่นะครับบอกเลยว่าเป็นการเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วก็นะครับผมวันนี้นะครับก็คือมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับผมที่ต้องให้ดูก่อนคลิปที่แล้วคือกินอันนี้นะคลิปที่แล้วคือกินอันนี้คือผมอยากจะบอกว่าคลิปที่แล้วอ่ะพี่เสือดันปากสุนัขนะครับปากสุนัขบอกว่าจะกินคูณสองไลท์ถึงแล้วไลท์ดันถึงด้วยไลท์หมื่นห้าแล้วเราก็ต้องมาทำสัญญาคลิปนี้ผมก็เลยเผ็ดคูณสองครับสไปซี่คูณสองซองแดงนะครับอันนี้โยกว่าเผ็ดมากแบบว่าหูดับตับไหม้เลยนะครับก็ผมก็จะมากินให้หมดแต่ผมไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าต้องหมดนะเพราะว่าพี่เสือรับปากตามสัญญาพอเดียวต้องหมดนะครับทุกคนเอางี้ถ้าผมกินวันนี้นะครับถ้าผมกินหมดมันมีเผ็ดกว่านี้ไหมเผ็ดคูณ4เผ็ดคูณ4เอางี้แต่หายากหายากแต่ว่าจะหายได้ถ้าผมดูทำไมถ้า 50,000 ไลค์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเออถ้าถึง 50,000 ไลค์ผมจะกินเผ็ดคูณ4เออหาทาง 50,000 ไลค์นะครับหาทางที่มันเป็นไปไม่ได้ครับคิดเอากันถ้า 50,000 ไลค์ถ้าถึง 50,000 ไลค์นะถ้าไม่ถึงผมไม่ได้กินขอร้องนะครับกดไลค์ครับก่อนอื่นนะครับทุกคนอาจจะแปลกตาแปลกใจสำหรับโลเคชั่นนะครับอันนี้คืออยู่ดอนบ้านหยกนะครับแล้วก็ไม่มีโต๊ะอะไรเลยแล้วเนี่ยกินบนที่นอนเนี่ยครับเฮ้ยยานี่ตกผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนเริ่มกินเนี่ยผมขออนุญาตเอาโต๊ะออกแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นแม่งกินไปคว่ำไปแน่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้กินอะไรต่อไปนะครับใช่ครับแล้วก็ต้องขออภัยเรื่องสถานที่แบบไม่อำนวยด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอโต๊ะออกแล้วกันโอเคครับแล้วก็ผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับคือจะให้ดูเลยว่าเราไม่มีมดเท็ดเป็ดเล็ดนี่นะครับก็คือมาม่าเผ็ดเกาหลีเดี๋ยวให้หยกเป็นคนเทใส่ผมก่อนแล้วกันนะนี่นะของผมซองแดงนะครับไม่ของให้ดูอย่างนี้เลยดีกว่าครับนี่มันจะเห็นว่าสไปซี่คูณสองนะครับแสงอันตะขาวนะครับเป็นสายไปที่แสงตาดำอ่ะโอ้โหดูดิขยันมีด้วยเวรใส่ในซองนี่เลยทำไมคือวันเนี้ยคือผมจะมาทรมานพี่เสือนี่ด้วยแล้วผมจะมากินชิวๆนะกินชิวๆซองดำอันนี้คือแบบคูณสองนะครับแต่ว่าต่อไปหยกต่อไปคนที่ทำที่ที่เราทำให้น้องได้นี่นะครับอันนี้แบบว่าเป็นคูณสองนะครับดูไหมทุกคนพี่เสือบอกตลอดนะไอ้หยกจะถ่ายคลิปมูน้ำมาด้วยเอาน้ำมาไม่ต้องกินน้ำมันต้องกินไม่ไหวจริงกระดิพี่นี่นะครับทำให้ทั่วๆโอ้โหดูดิแดงกระหล่ำอุ้ยมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ4เอ้ยมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ2อร่อยเฉยเก๋ๆเราจะมาเริ่มกินคำแรกนะครับซึ่งผมไม่เคยกินเอาดิถ้าผมกินหมดแล้วกดไลค์ครบ 50,000 ผมกินคูณ4ผมจะไปหามาให้จนเจอโอเคครับผมงั้นเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับเผ็ดโอ้ยอะไรเลยน้ำไหนโอ้พี่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเผ็ดคำเดียวนะก็บอกเลยว่ามันเผ็ดอู้หนูกินมากนะครับสวัสดีครับคุณพี่อะไรไม่ต้องปิดฝาเลยนะคือมันคือถ้ามีชีสทอดดอกอะไรอย่างนี้น่าจะช่วยได้นะอ๋อโคตรเผ็ดอันนี้โคตรเผ็ดเลยเออเผ็ดจริงว่ะโหเฮ้ยแทงเปลือกมาด้วยเปลือกไข่โหดูทุกคนน้ำตาผมเริ่มไหลแล้วโอ้โหคือเผ็ดมากโอ้ถ้าคูณ4ผมไม่น่าไหวอยากกด
ขนาดนั้นอ่ะนับด้วยนะครับว่าผมกินน้ำไปกี่ครั้งโอ้โหหยกมันเผ็ดขึ้นเลยอ่ะ2ครั้งแล้วนะครับเอาไปว่าผมจะสู้เพื่อทุกคนผมจะสู้เพื่อทุกคนที่แบบว่าอยากให้ผมกินเรื่องเลยกั้งเยอะแล้วพี่อ่ะไม่ได้แข่งนะครับเมื่อแข่งผมไม่ไหวจริงไม่ไหวเพื่อคนดูผมจะกินให้ได้ผมจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้คลิปที่แล้ว 15,000 ไลค์นะครับผมคลิปที่แล้วคือตรงตัวไอ้นี่นะครับสุโคยมากมันอร่อยแต่มันเผ็ดใส่มันมากโอ้อร่อยว่ะอร่อยเฉยเย็ดโคกแต่คือมันเผ็ดแต่ว่าอร่อยเนาะแต่มันจะเผ็ดแบบแสบๆนะครับทุกคนคือผมไม่รู้ว่ายังไงอะแต่ว่ากินน้ำมันก็ช่วยได้หนึ่งแต่ว่าเผ็ดจริงแล้วก็คือใครอยากให้กินเมนูอะไรนะครับผมคอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยนะครับว่าอยากให้กินเมนูอะไรหรืออยากให้ไปกินร้านอาหารอะไรที่ไหนแปลกๆนะครับคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปจัดให้ครับอร่อยอ่ะจะเผ็ดเนาะเผ็ดถามว่าไหวไหมไหวผมไม่ยอมหรอกครับไอหยกมันชอบใจเวลาผมกินเผ็ดชอบไปแล้วแล้วดูดิคนไม่เผ็ดอ่ะแต่เหงื่อแตกมันอาบน้ำเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์ครับคือผมเป็นกรรมพันธุ์ที่แบบว่ากินเผ็ดนิดเดียวถือว่าตัวเองว่าไม่เผ็ดแบบว่าถึงกินขั้นกินน้ำอ่ะแต่ก็เหงื่อแตกแล้วเป็นคนเหงื่อออกเยอะเหงื่อออกเร็วไงโอ้ my god โอ้เย่ผมหมดแล้วนะครับโอ้ยแสบปากว่ะต่อครับทุกคนโอ้เหมือนหัวเหงื่อมันเริ่มซิบๆออกที่หัวแล้วมันจะคันๆอ่ะผมหมดละขอน้ำหน่อยขอต่อเผ็ดจริงน้ำตาเริ่มไหลแล้วให้ดูเลยจบหมดแล้วทุกคนผมก็ทำได้ทำไมผมจะทำไม่ได้มาดิคูณ4อ่ะอย่าห้ามใส่ไข่ไปนะ 50,000 ไลค์มาดิคูณ4 50,000 ไลค์คูณ4ไม่ใส่ไข่ไม่ขอเธอหยกมันเผ็ดจริงตอนนี้ก็แสบไปหมดแล้วน่ะอร่อยเหยเอาอีกแล้วจะหมดแล้วทุกคนคำสุดท้ายครับบอกแล้วพี่เสือทำได้เพื่อทุกคนมาดิมีอีกไหมหมดแล้วนะครับมาม่าเผ็ดคูณ2ตามสัญญาเดี๋ยวจับน้ำหน่อยเร็วเอ้ยโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมนี่เลยครับนี่จานผมจานหยกจานหยกนี่ครับนี่นะครับ
ันนี้ก็คือคูณ2นะครับก็คือได้ทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วถามว่าไหวไหมพอไหวครับแต่ตอนนี้คือแสบร้อนมันแบบว่ามันเผ็ดๆร้อนๆอ่ะมันไม่เหมือนแบบกินส้มตำเผ็ดๆมันไม่เหมือนกับพริกธรรมดาพวกนี้ครับพวกพริกธรรมดามันจะแสบแบบเจ็บๆแสบแบบว่าแสบหายเร็วอ่ะอันนี้แสบอยู่นานอ่ะยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปด้วยนะครับ1ไลค์คือ1กำลังใจ1กำลังแรงที่ให้ผมกับหยกแบบว่ามีแรงต่อแล้วก็อย่าลืมนะครับผมไปดูที่ช่องหยกโซเยอร์นะครับมีคลิปแบบว่าเที่ยวเล่นแกล้งเกมครบง่ายๆครบเซตนะครับผมนะเออก็อย่าลืมนะครับไปติดตามช่องพวกผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ 50,000 ไลค์กินมาม่าเป็นเกาหลีกูนซี่อะไรใช่แหมคุกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเ